การเล่นของไทยชนิดหนึ่งเรียกว่าลิงลมอมก็พองคือเอาผ้าปิดตาคู่เข่าแล้วก็หมอบแล้วก็ให้เพื่อนเขย่าเขย่าให้เมาให้มึนเมามึนก็ลุกขึ้นมาเงยเงยเมาไม่ค่อยรู้ตัวเต็มที่หรอกไม่ค่อยรู้ตัวเต็มที่แล้วก็ไล่จับเพื่อนมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เหมือนคนมืดบอดผ้าปิดตาพยายามไอ้ที่เล่นกันเนี่ยเล่นลงลิงลงมองกระพองเนี่ยเขาก็เป็นหลบผ้าปิดตาด้วยเพื่อนก็จะส่งเสียงอยู่นี่อะไรเงี้ยเขาก็ได้ยินแต่เสียงก็ตามเสียงไปมองงงมองดีไม่ดีไปชนเอาเสาไปชนเอาอะไรอะไรด้วยก็เฮ่เฮ่กันไปสนุกสนานเล่นลิงลมองก็พอสรุปแล้วก็คือมันเป็นความยังมึนมึนงงงงอยู่อะไรมึนงงเช่นพระพุทธเจ้ายังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะช่วงชีวิตที่ท่าน29ปี35ปี29ปีก็ยังเป็นลิงลมอมก็พอเหมือนกับเป็นคนโลกีเสพสุขไล่เสพสุขอยู่แบบโลกีแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนไม่ได้ไปจัดจ้านไม่ได้อะไรคนพูดไปอย่างนั้นเองแต่ท่านเป็นผู้ที่มีพรั่งพร้อมตัวท่านเองไม่ได้จัดจ้านแต่คนจะบำเรอจะยกให้จะต้องมีมากมันก็เลยซับซ้อนกันนะแต่ท่านไม่มีมากเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์มาจนกระทั่งถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่มันก็เหมือนคนโลกเพราะอันนี้แยกยากเมาเหมือนกับคนโลกเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะพรั่งพร้อมไปด้วยสนมเป็นด้วยมเหสีมีทรัพย์สริงคารมีชั้นยศอะไรต่างๆนานาก็เป็นเหมือนโลกคนมองไม่ออกเป็นเศษของวิบากมันจะต้องเป็นเช่นนั้นอีก6ปีก็ไปถูกนักปฏิบัติธรรมมอมเมาไว้แบบเดรัจฉีก็ไปอยู่ป่าอีก6ปีรวมแล้ว35ปีลิงลมอมก็พองอยู่35ปีจึงระลึกได้ในวันที่ฟ้าค่ำเดือน6มันไม่ได้เป็นกิเลสของตัวเองหรอกมันหลงไปตามโลกเขาเออคนโลกเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอก็ไปตามเขามันก็ไม่กี่ปีมันไม่ใช่มันไม่ได้ระลึกได้ว่าเออเราก็ยังมาหลงเลอะอยู่กับวิบากนี่เนาะ29ปีอีก6ปี35ปีระลึกความจึงได้ว่าท่านเป็นผู้ผ่านพบผ่านภูมิมาหมดแล้วมีสัพพัญญุตญาณมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะในชาติพระชาติที่เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรมีแต่วิบากลิงลมอมก็พองอย่างที่อธิบายฟังระลึกได้แล้วก็บอกโอ้พอระลึกได้แล้วท่านก็ชัดเจนในตัวเองแล้วก็ไปทบทวนตัวเองอีก49วันที่เขาใช้คำว่าเสวยวิมุตติอีก49วันท่านก็ระลึกถึงทุกอย่างถึงภูมิธรรมถึงสัจธรรมถึงสัพพัญญุตญาณต่างๆที่เป็นโลกุตตรธรรมที่ได้ศึกษาฝึกฝนตรัสรู้มาจนสมบูรณ์แบบเพื่อนำสัจธรรมนั้นมาประกาศลงไปจากนั้นก็ออกเผยแพร่ไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนแล้วก็โปรดผู้อื่นเปิดศาสนาตั้งแต่บัดนั้นไปที่พูดไปนี่ไม่ใช่เดาไม่ใช่เอามาจากตำราอาตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับนี้รู้หมดแล้วพิมพ์เขียวระดับอย่างนี้นั่นน่ะมีหมดแล้วพิมพ์เขียวรถแบบอะไรก็ได้ GPS ก็ได้มีหมดแล้วอาตมามีหมดแล้วนะมีจะเดินตามทางให้ถึงจุดหมายเท่านั้นเองเหมือนอาตมานี่ก็ลิงลมก็ฟองไปตั้งอายุ36ออกมาคือเหมือนไปเด็กไปเล่นขี้โคลนแล้วขี้โคลนมัน
มันพอกผิวหนังไว้ใช่มันอยู่พอกมันนานมันไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อไม่มันก็เลยเลอะถูกฉาบพอกจากโลกีมันหลอกโลกีมันหลอกวิบากก็ไม่แรงอะไรหรอกมันวิบากเพราะว่ามันมีภาวะ2ด้านทั้ง2ส่วนถ้า2คนต่างวิบากผูกพันกันมาอาฆาตมากกันทั้งคู่มันก็แรงแต่ข้างเดียวถ้าใครจะอาฆาตกันมาก็ฆ่าไปมันก็เบาจริงๆแล้วมันมีอจินไตยด้วยความลึกซึ้งของวิบากคู่วิบากนี่ก็มีแต่เบาลงไม่ว่าจะเป็นคู่อาฆาตหรือคู่รักมันก็จะยิ่งนานยิ่งมากคู่วิบากก็จะมีภาวะที่เกิดบ้างมาพบกันชาตินั้นชาตินี้อีกตามที่เศษวิบากเหลือมันก็ไม่จัดจ้านอะไรมันก็ไม่ยากอย่างอาตมานี่ไม่มีอะไรยากโดยเฉพาะทางด้านร้ายด้านเลวร้ายรุนแรงไม่มีเลยชาตินี้อาตมาไม่มีคู่อาฆาตจะเข็นฆ่าจะปองร้ายอะไรไม่มีมีแต่เรื่องผูกพันทางรักละมีรักมีบ้างแต่ก็ไม่ได้มากได้จัดจ้านได้อะไรเหมือนกับคนทั่วไปในโลกเสร็จแล้วมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้หลุดพ้นทีเดียวก็ต้องมามีลิงลมอุ้มก็พองอย่างนี้นี่พวกเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาจะอธิบายฟังไม่ง่ายนะไม่ง่าย